ไปงูยังไม่ได้เลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวขณะนี้ผมอยู่ภายในโรงเรียนบ้านคาวิทยาตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วนี่นะฮะภายในโรงเรียนนะครับคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับมารอรับหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะนั่งอยู่กับถนนทางเข้าโรงเรียนนะฮะจะเห็นว่าโอ้โหนี่นั่งกันนะครับมาประมาณเป็นชั่วโมงแล้วนะครับนี่แล้วก็นี่ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการเขมิกานะฮะนี่มายืนรอรับหลวงตาบุญชื่นนะครับถัดมาก็เป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคาแล้วก็กำนันตำบลบ้านคาฮะนี่โอ้โหมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะเดี๋ยวอีกสักประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินจาริกธุดงค์เข้ามาพักจำวัดที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาแห่งนี้แล้วจัดเตรียมสถานที่นะฮะทางโรงเรียนเนี่ยจัดเตรียมเป็นโรงยิมนะครับเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่เดี๋ยววันนี้จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นกันในเวลา 18:00 น.นะครับปลัดด้วยนะครับสวัสดีท่านปลัดด้วยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาโอ้โหต้องบอกว่าฝ่ายราชการต่างๆนะฮะมารอรับหลวงตาบุญชื่นกันก็มาแสวงบุญกันนะฮะในด้านหลังก็เป็นคณะอาจารย์ของโรงเรียนนะครับนี่รถลาก็จอดกันโอ้โหระเบียบเรียบร้อยโรงเรียนนี้นี่เป็นระเบียบนะฮะแล้วสะอาดมากข้างในนะครับวันนี้ต่อให้ฝนตกมาก็ไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่าคานโดมนี่ขนาดใหญ่ระดับเครื่องเสียงนี่ระดับไฮไฟเลยนะครับมาผมฟังมาแล้วนะครับวันนี้ใครที่ว่างนะครับก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นได้ในเวลา 18:00 น.ก็เป็นเวลาเดิมนะครับปกติของท่านนะฮะที่ท่านถือข้อวัดปฏิบัตินะฮะ3ท่านก็ทำวัดสวดมนต์เช้านะครับออกบิณฑบาตตอน 5:30 แล้วก็ฉันเช้าเสร็จนะครับเดินจาริกธุดงค์ต่อทันทีนะครับแล้วในเวลา 18:00 น.ของทุกวันนะครับก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับพักที่ไหนก็จะทำวัดที่นั่นแล้ววันนี้นะครับพักจำวัดอยู่ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยานะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรออยู่บริเวณริมถนนนะครับน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะ 15:57 น.ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่ฮะน้องๆนักเรียนนะครับโอ้โหนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนี่ถ้าไม่ผอ.ไม่อยู่นี่จะนั่งเป็นเรียบร้อยขนาดนี้ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยจริงๆครับนี่โอ้โหมีดอกดาวเรืองมาด้วยโอ้โหนี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมนึกยังไงเนี่ยไปซื้อมาหรือไปขอเข้ามาซื้อนึกยังไงถึงซื้อมาคะนึกยังไงถึงซื้อดอกไม้มาถวายพระมีความรู้สึกยังไงจิตใจเราคิดยังไงอยากรู้ความรู้สึกเดี๋ยวคิดได้เขียนจดหมายมาบอกนะ โอ้โหคิดนานเหลือเกินนะฮะคิดไม่ได้นะครับอ้าวคิดไม่ได้รอไปก่อนนะครับนี่โอ้นี่ฮะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะฮะเดินไปหน้าโรงเรียนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับนึกยังไงถึงซื้อดอกดาวเรืองมาถวายพระไม่มีนะคะขันน้ำเปล่าก็ซื้อได้แค่คนก็เลยซื้อดอกไม้โอ้เดี๋ยวท่านรับประเคนเสร็จเราก็ไปบูชาที่บ้านเลยเนาะเป็นมงคลไปให้พ่อแม่เนาะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่นะครับน้ำดื่มไม่มีนะครับก็ซื้อพวงมาลัยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะท่านชมครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะยิ้มหน่อยจ้าหน้าใสไม่ต้องไปเกาหลีกันเลยนี่ฮะอิ่มบุญกันทุกคนนะฮะสวัสดีครับผมอันนี้อยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นไหนม.3ครับม.3เหรอแล้วจบม.3ไปเรียนต่อป.1เปล่าไปเรียนต่อง งเลยงงเลยช็อตเลยทีนี้ช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลยไปต่อทุนเล็กก่อนโอเคเลยนะครับแหมนี่ฮะเจอมุกไปช็อตเลยนะฮะโอ้โหนี่ดอกดาวเรืองนี่มีปะปลายสวัสดีครับผมนี่อยู่ชั้นไหนฮะม.3ครับม.3จบม.3แล้วไปต่อป.6เลยมั้ยต่อปักทองครับไปต่อปักทองแหมหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่มีดอกไม้ด้วย
ึกยังไงถึงซื้อดอกไม้มาถวายพระอยากได้บุญนะคะอยากได้บุญนี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยโอ้โหเดี๋ยวเอารางวัลไปเอาไม้รางวัลเอาขวดไป1ใบไปทิ้งถังขยะด้วยข้างหลังนี่รางวัลของคนดีนะฮะแหมนี่คิดดีโอ้โหตอบไวมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปบริเวณด้านหน้าของถนนนะฮะ16นาฬิกาตรงนะฮะขณะนี้แหมน่าจะเหลือประมาณ2กิโลนะครับวันนี้นี่ตามถนนหนทางนี่ครับมีพี่น้องชาวพุทธมานั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวนะฮะนี่โอ้ยกำลังถ่ายรูปกันนี่ตากล้องนะฮะคนที่เป็นตากล้องนี่เสียเปรียบนะฮะเพราะว่าจะไม่มีรูปตัวเองนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปก็โอ้โหเท่เลยนะฮะนี่นั่งยิ้มนี่หน้าใสเหมือนไปเกาหลีมาเลยนะเป็นร้อยไหมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ภาพบรรยากาศสดๆภายในโรงเรียนนะฮะนี่มีพวงมาลัยด้วยนึกยังไงถึงซื้อพวงมาลัยมานึกยังไงฮะนึกยังไงถึงซื้อพวงมาลัยมาถวายพระอยากเลยนะทำบุญอยากทำบุญเออแล้วเราอ่ะเราคิดไม่ได้ต้องถามเพื่อนเออคิดไม่ออกนะฮะมานี่นึกยังไงถึงซื้อพวงมาลัยมาถวายพระอยากทำบุญอยากทำบุญตอบลอกเพื่อนเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะแดดร่มลมตกนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โหนี่นั่งนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจโทษไทยนิวนะฮะแม่โอ้โหนี่แม่น้องเคสมานั่งฝาดถนนนะครับกวาดขยับแขนกวาดสวัสดีครับแม่น้องเกศนะสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้เคียงภายในโรงเรียนบ้านคาวิทยาก็มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกันได้ในเวลา 18.00 นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังท่านเทศนานะครับแล้วก็เคาะหัวให้พรในยามดึกด้วยนะครับใครที่มาสวดมนต์ทำวัดเย็นที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาแห่งนี้นะครับก็จะได้รับการเคาะหัวให้พรนะครับแล้วก็จะมีการสวดมนต์เย็นในเวลา 18.00 นนะครับสำหรับพวกนี้ในเวลา 03.00 นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับรวมถึงจะออกบิณฑบาตภายในโรงเรียนแห่งนี้ในเวลา 17:30 นะครับนึกยังไงถึงซื้อพวงมาลัยมาถวายพระอยากอะไรอยากถวายพวงมาลัยแล้วมีอะไรอีกไหมคิดอะไรได้อีกไหมเพราะอะไรอยากรู้ความรู้สึกไงว่าทำไมถึงซื้อพวงมาลัยถวายเอาแล้วเรานึกยังไงถึงซื้ออ่ะเดี๋ยวนึกออกแล้วเขียนจดหมายมาบอกนะมาแล้วนะฮะหลวงตาบุญชื่นเลี้ยวเข้ามานะฮะกำลังจะเข้ารั้วของโรงเรียนบ้านคาวิทยาแล้วนะครับ16นาฬิกา3นาทีนะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันพระฤหัสที่1ธันวาคม2565และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมนะฮะสโลแกนเดิมกันทุกปีและนี่ฮะเรากำลังจะเดินไปนะครับมาอีกไม่กี่ก้าวเดินเข้าสู่รั้วของโรงเรียนแล้วนะฮะ16นาฬิกา4นาทีโอ้โหนี่เวลานี้นะครับสาธุโมทนาบุญนะฮะไม่ได้มาหมดเลยวางโทรศัพท์กับพื้นนะลูกนะไม่ต้องก้มนะไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้ารับพรเลยเงยหน้ารับพรเลยครับนี่ฮะวันนี้นะครับมาหลวงตาท่านถึงเย็นเลยนะครับน้ำนี่ถวายป่ะลูกถ้าถวายถือเลยถือยกสองมือเลยสาธุม.6 ค่ะ ม.6 กับ3เยอะนะคะนักเรียน755คนนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะฮะมาหลายคนก็เสียสละซื้อพวงมาลัยมาถวายหลวงตานะครับบางคนก็มีน้ำด้วยโอ้โมทนาบุญด้วยนะเงยหน้ารับพรเลยลูกไม่ต้องก้มก็ได้เงยหน้ารับพรเลยหลวงตาเลยนะครับเงยหน้าเส้นมองหลวงตาเลยครับนี่อยากได้ภาพสวยๆนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะจาก Facebook Live ในเพจเลยนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะครับท่านผู้ชมครับหลวงตาท่านกำลังจะเดินเข้าสู่โรงเรียนบ้านคาวิทยาตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหนี่ฮะน้องๆหนูๆ นักเรียนนะฮะนั่งรอต่อแถวกันนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ฮะโอ้โหยาวไปนะฮะนุ่นสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยโอ้โหนี่แล้วด้านหลังนะฮะโอ้โหผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะนายกกำนันโอ้โหเดินกันมานะฮะนี่เป็นลูกศิษย์วัดวันนี้สาธุครับผมสาธุเหลือเชื่อจริงนะฮะโอ้เป็นผู้นำที่อื่นนี่ป่านนี้ยังนอนเลยนะฮะไม่มานะมาเดินร้อนครับผมครับอันนี้เดินทางไปทุกที่เลยมานี่ไม่ธรรมดาที่นี่นะฮะแล้วผู้อำนวยการผู้หญิงนี่นะฮะท่านกุลีกุจอมากนะฮะในเรื่องบุญนี่โอ้โหผู้อำนวยการโรงเรียนนี้นะฮะท่านเข้ามานี่อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะช่วยคนละไม้คนละมือนะฮะครูทุกคนของโรงเรียนนี้นะฮะรวมถึงนักเรียนด้วยโอ้โหแหมโรงเรียนนี้ต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วนะฮะแล้วโรงเรียนนี้สะอาดจริงๆผมเข้ามานะฮะตอนที่มาติดต่อขอสถานที่ให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยพักจำวัดนะฮะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยสะอาดทุกมุมไม่มีขยะเลยใบไม้นี่กวาดกองกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะโอ้โหนะฮะภาพอย่างนี้ไปหาชมที่ไหนนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะครับโอ้โหนี่นั่งกันยาวเป็นถนนผลโยธินเลยนะครับโอ้โหวางโทรศัพท์ก่อนลูกไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวไปดูในเพจโทไทนิวเลยนี่ฮะโอ้โหภาพสวยจริงๆนะครับนั่งพนมมือกันนะครับนี่ก็ผู้หญิงค่ะอย่าจับมากเล็กข้างนอกเข้ามาข้างในลูกเขาห่วงลูกจับครับจับเฉียงๆหน่อยลูกหนูหนูหนูถ่ายเฉียงลูกถ่ายนี่ถ่ายแนวเฉียงนี่แหละลูกเลยนะครับเงยหน้าเลยต้องก้มนะคะพนมมือขึ้นลูกพนมมือสาธุมาขนาบุญนะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะครับท่านผู้ชมครับสิบหกนาฬิกาแปดนาทีนะครับไม่ต้องก้มลูกนั่งตัวตรงมองหัวตาน ี่เลย Facebook Live ในเพจโทไทนิวเลยครูแชะไปแล้วนะฮะคุณครูโอ้โหสวยงามจริงโอ้โหแล้วนี่พอเข้าโรงเรียนมาแดดเปี้ยงเลยนะครับเมื่อกี้นี้แดดล่มลมตกนะครับเดินมานะฮะเข้าโรงเรียนมาแดดล่มพอเลี้ยวเข้ามาได้ครึ่งทางนะฮะแดดออกแล้วฮะตอนนี้โอ้โหนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่นั่งกันเป็นระเบียบเลยแถวตรงอย่างกับถนนผลโยธินเลยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะฮะท่านผู้ชมโทรศัพท์วางก่อนลูกวางโทรศัพท์ก่อนวางโทรศัพท์นะลูกนะวางโทรศัพท์ก่อนค่ะแล้วพนมมือนะหลวงตาท่านจะได้เคาะหัวให้พรให้นะวางโทรศัพท์
วางโทรศัพท์ก่อนลูกเออไม่วางโทรศัพท์อ๋อวางโทรศัพท์ก่อนวางโทรศัพท์ลงนะวางโทรศัพท์แล้วก็พนมมือรับพรนะครับสวยงามมากเลยครับสวยงามที่สุดนะฮะนี่โลกบ้านคาวิทยายิ้มไหวทักทายกันนะฮะป้ายติดไว้โอ้โหเหลือเชื่อโมทนาบุญนะฮะนี่นั่งตัวตรงเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะฮะนี่ยกน้ำถวายนะครับยกไม่ได้แต่เอาครับยกเลยครับนี่โอ้โหคุณครูนี่ฮะเป็นคณะครูนะครับของโรงเรียนนะครับอันนี้จะถวายหนูตาไม่ต้องให้หนูตาพ่อขาไม่ต้องให้หนูตาออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับเลยรับเลยจ้าสาธุจ้าโมทนาบุญจ้านะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะอย่าทุกข์อย่าโศกอย่าโรคอย่าภัยนะครับนี่คณะครูนั่งรออยู่ตรงนี้นะฮะโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะท่านกำลังจะเข้าห้องรับรองครับนิมนต์ครับหลวงตา16:11 นนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะฮะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ด้านหน้าก่อนนะครับรูปพื้นนึงมีสองพื้นอันของอาจารย์ค่ะอ๋อของอาจารย์ของอาจารย์ค่ะไม่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 ถ้ามีพัดลมเปิดพัดลมไม่ได้แต่มันจะอึดอัดไหมถ้าไม่มีหน้ากากแล้วก็เปิดแอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเปิดเอาตอนนี้เปิดห้องนี้แอร์แต่ว่าปิดห้องนู้นห้องนู้นไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่มันละมันโล่งกันไหมมันทะลุกันไหมไม่ทะลุค่ะมันเป็นค่ะเปิดห้องนี้ดีกว่าค่ะเปิดถ้าเปิดก่อนเดี๋ยวเขาไม่ได้เขาปิดเขาจะปิดก็ได้เดี๋ยวลูกศิษย์ถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวลูกศิษย์ให้เปิดแต่ถ้าปิดเองถ้าหลงตาไม่เอาเปิดอะไรใช่ไหมมันปรับผมดูก่อนถ้าความเย็นไปผมคงต้องปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนฮะนี่ภาพบรรยากาศข้างนอกยังอยู่กันตอนแรกนึกว่าหนีกลับไปแล้วนะครับนี่ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันนะฮะนายกอบต.แล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนบ้านคาวิทยานะครับปิดเบรกกัน EP นี้เดี๋ยวพบกัน EP ต่อไปในตอนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะฮะ 18:00 น. 16:14 นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยานะครับจังหวัดราชบุรีและนี่คือทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ